ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในกลุ่มไฮเอ็นในปีนี้นะครับยังคงเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับจะเห็นได้จากหลากหลายโครงการที่มีการเปิดตัวในช่วงนี้นะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดครับซึ่งทางมุมมองของดร.สุริยาภูลวรลักษณ์นะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทเมเจอร์เดเวลลอปเมนต์หรือว่า MJD ก็ประเมินครับว่าในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มไฮเอ็นจะมีการแข่งขันที่คึกคักมากขึ้นโดยในส่วนของ MJD เองก็มีโครงการที่เตรียมจะเปิดตัวในอีก2-3โครงการนะครับแล้วก็คาดว่าในปีนี้เองจะสามารถรักษาอัตรากำไรไว้ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับทุกๆปีที่ผ่านมาโดย Gross Margin ก็จะอยู่ที่20-30%ส่วน Margin ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 15% เรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันกับดร.สุริยาครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะตลาดไทยเอ็นก็ต้องบอกว่าดีขึ้นครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าโครงการเอาเป็นตลาดคอนโดมิเนียมก็ได้ในระดับกลางหรือระดับล่างเนี่ยจะมีการชะลอตัวในการเปิดโครงการแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่ามีโครงการที่เป็นระดับเป็นพรีเมียมถึงซูเปอร์พรีเมียมเปิดตัวหลายโครงการสาเหตุนึงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยได้มีการล้อนโครงการในตลาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะน้อยในขณะเดียวกันก็มีการเปิดโครงการระดับกลางหรือว่าโครงการริมรถไฟฟ้าเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความต้องการซื้ออั้นมาจาก 2-3 ปีที่แล้วปีนี้ก็จะเห็นว่ามีโครงการระดับบนเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็ระดับราคาที่ได้ต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเลยโครงการจากเดิมที่เคยเปิดตัวปีละ1ที่เรียกว่าเป็นระดับซูเปอร์พรีเมียมจริงๆปีละ1โครงการปีนี้เนี่ยแค่ครึ่งปีแรกเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าเปิดตัวขึ้นมา 3-4 โครงการก็เมเจอร์ทางเราก็ไม่ได้ aggressive นะครับก็เราทำโครงการเนี่ยปีละประมาณ 2-3 โครงการอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ขนาดของโครงการด้วยถ้าเป็นโครงการเล็กหน่อยเราก็จะเปิดตัวเยอะขึ้นก็ในปีหลังเราก็ยังเรียกว่าระมัดระวังในการเปิดโครงการอยู่แต่ว่าก็มีโครงการในไพป์ไลน์ที่เราพร้อมที่จะเปิดตัวอยู่2-3โครงการเช่นเดียวกันในส่วนของรายได้ก็คงจะออนพาออนเทรนนะครับก็ไม่ต่างจากปีที่แล้วอัตรากำไรก็ต้องเมนเทนให้ได้ตามที่ทำได้ทุกๆปีนะครับก็คือกรอสมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ 30-35% แล้วก็ในส่วนของเน็ตมาร์จิ้นก็อยู่ประมาณที่ 15%